สวัสดีครับเพื่อนค้าวันนี้ชวนเพื่อนมาทำแกงมะรุมนะครับผมเนาะแกงส้มเนาะนะครับผมชมด้วยกันเลยครับได้ปลานิลมานะครับหนึ่งตัวนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยครับมีมะรุมครับมีใส่ยอดผักชีอมเล็กน้อยนะครับเส้นหมี่ขาวครับมีใบมะกรูดครับกระดาษซอยครับผมมีกระพริกแกงส้มเนาะเหมือนสุขภาพเกิดแล้วเนาะในน้ำซุปก็จะมีเกลือนะใส่ลงไปนะครับผมมีพริกไทยป่นครับรากผักชีนะครับผงทำน้ำซุปครับผมแล้วก็จะลายพริกไทยก่อนนะครับผมนะใส่ใบมะกรูดฉีดครับกระดาษซอยครับจะใส่มะรุมลงไปเลยครับผมเราค่อยปรุงรสทีนึงเนาะเดือดสกูนะครับผมนะมะขามเปียกสกูลนะครับผมพอดีนะครับลืมนะครับผมกุ๊กลืมสมสง่ามขอชิมรสชาติเบื้องต้นนะน้ำแกงครับอีกครึ่งช้อนเนาะเป็นช้อนครึ่งนะครับผมนะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับI
ใส่น้ำตาลปี๊บวันสองช้อนโต๊ะข้างบนหอมเรามาแล้วครับมาครับร้านครับผมมาทานแกงมะรุมปลานิ่งนะครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับสูตรแบบบ้านๆเลยครับผมเนาะแกงส้มมะรุมปลานิ่งครับไม่ได้โขกเนื้อปลากับพริกแกงเนาะจะเป็นอย่างส้มน้ำใสนะครับน้ำใสหน้าพวกนั้นใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับผมแกงเดือดแล้วจะใส่เส้นหมี่ขาวลงไปหน้าพ้นหน้าแกงสุดบ้านๆเลยครับพ้นขออภัยไปอย่างยิ่งนะครับผมนะกุกไม่ไหวแล้วจามหมกนะครับโอ้โหหอมเนื้อปลากันเลยครับผมนะเช็คมรุมก่อนนะครับว่าสุกหรือยังเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ยอดชะอกนะครับผมนะมะรุมสุกแล้วเนาะนะครับปลาก็สุกแล้วนะครับผมจะทยอยใส่ชมเริ่มแตกครับช่วงนี้นะครับก็ได้เก็บมานิดนึงนะครับผมปิดแก๊สนะครับผมนะครับเพื่อนครับผมทานด้วยกันครับแกงร้อนๆเลยครับผมนะถ้าใครชอบสูตรนี้เชิญนะครับผมนะใส่เส้นหมี่ด้วยเนาะเส้นหมี่นะครับผมเนาะใส่โชมเพิ่มนะครับผม
ครับผมมาครับท่านครับผมแกงบรุมครับแกงผักบรุมแกงส้มผักบรุมนะครับผมใส่ปลานิลครับครับเพื่อนครับผมร้อนๆเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ